คุณรู้หรือไม่ยาชนิดไหนบ้างที่จำเป็นต้องกินให้หมดเภสัชกรชรัญวิทย์เลิศตะการสกุลงานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ายาที่จำเป็นต้องกินให้หมดแม้ว่าอาการป่วยจะหายดีเป็นปกติแล้วก็ตามมีดังนี้ยาฆ่าเชื้อไม่ควรหยุดยาฆ่าเชื้อเองแม้ว่าอาการป่วยจะดีขึ้นแล้วเพราะอาจจะทำให้เชื้อก่อโรคที่หลงเหลืออยู่พัฒนาเป็นเชื้อดื้อยาส่งผลให้ต้องใช้ยาที่แรงขึ้นและอาจมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายได้ในภายหลังยาสำหรับรักษาโรคประจำตัวเป็นยาที่มีหน้าที่ควบคุมอาการหรือป้องกันการดำเนินโรคที่แย่ลงเช่นยาลดความดันเลือดยาลดไขมันและยากันชักหากหยุดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งอาจทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นได้และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องกินยาชนิดไหนให้หมดอยากจะบอกว่าปกติแล้วแพทย์และเภสัชกรจะแนะนำข้อบ่งใช้และวิธีการใช้ยาอย่างละเอียดดังนั้นเราก็ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยจากการใช้ยาให้มากที่สุด